สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Channel มะปางน้อยรีวิวเครื่องเขียนอีกครั้งนะคะเย้วันนี้นะคะมะปางก็มีดินสอกดสุดแสนจะไฮโซนะคะตู้ใหม่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะของยี่ห้อ Stedler นะคะแลนซึ่งสีสวยงามมากๆนะคะสีมีความพาสเทลสุดๆเลยแล้วก็แบบมีคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดานะคะไม่เหมือนกับดินสอกดทั่วๆไปนะคะซึ่งมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูทีละตัวนะคะเดี๋ยวเราดูสีกันก่อนเนาะนี่สีทั้งหมดจะมีทั้งหมด5สีนะคะก็จะมีสีขาวสีฟ้าสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีส้มเหลืองๆแบบนี้นะคะซึ่งดีไซน์น่ารักมากๆนะคะเดี๋ยวไปจะให้ดูเป็น Stedler นะคะยี่ห้อ Stedler รุ่น92565นะคะผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะคะและนี่มีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะตรงนี้เห็นไหมและนี่ดูที่หัวแต่ดูที่หัวอย่างแรกเลยเนาะคือหัวนี่ก็แบบแปลกๆใช่ปะมันจะเป็นทรงที่เหมือนไม่เหมือนชาวบ้านใช่ปะเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเขาออกแบบมานะคะเพื่อสำหรับคนที่เขียนแบบโดยเฉพาะเลยเขียนแบบก็คือตัวหัวเนี่ยมันจะมีความยาวกว่าปกติเห็นไหมตรงนี้สำหรับแบบเวลาคุณเขียนแบบอะเขาต้องใช้เทมเพลตนะคะแล้วเราก็วาดลงไปในเทมเพลตตรงนี้ทำให้แบบว่าวาดได้ง่ายนะคะแล้วก็แบบไม่ติดไม่ขัดแล้วก็ทำให้มือนิ่งมากๆนะคะนิ่งแล้วก็จะแบบเส้นก็จะแบบคมจะอะไรอย่างนี้วาดได้ง่ายเขาบอกอย่างนั้นนะคะแล้วก็ดีอีกอย่างนึงคือข้างในมาดูข้างในกันข้างในนะคะนี่ตัวแกนดันไส้นะคะข้างในเป็นทองเหลืองทั้งหมดนะคะข้างในนี้เลยนะคะเป็นทองเหลืองหมดเลยนี่เห็นไหมตรงนี้นะคะซึ่งมันจะแบบดีนะคะทำให้แบบเวลาเราเขียนอะไรเงี้ยมันก็จะนิ่งจะไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้เห็นไหมมันจะมีเขียนว่า HB เห็นปะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะถ้าสมมติว่าเราแบบเปลี่ยนไส้ใช่ไหมคะเป็น 2B อย่างเงี้ยเราก็เลื่อนไปเป็น 2B อย่างนี้เลื่อนตรงนี้ได้ปึ๊บนี่กลายเป็น 2B แล้วอันนี้เห็นไหมนี่นะคะเป็น 2B แล้วแต่ถ้าใครแบบว่าตอนนี้ใช้ HB อยู่เราก็เลื่อนตรงนะคะเลื่อนตรงนี้ชุบๆอย่างนี้เห็นไหมนี่กลายเป็น HB แล้วนี่ B ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็หัวขนาด 0.5 นะคะชึบออกมาก็จะเป็นยางลบอย่างนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมาจากยางลบก็สามารถใส่ไส้ดินสอในนี้ได้นะคะซึ่งตัวนี้นี่มีหัวตัวนี้ออกมาด้วยเห็นไหมเอาไว้ทำอะไรเอาไว้แบบถ้าสมมติว่าไส้มันตันใช่ไหมเราก็เสียบตรงเนี้ยเข้าไปได้ไส้มันก็จะไม่ตันนะคะนี่เห็นไหมแท่งเดียวนี้แบบทำออกมาได้แบบดีมากนะคะครบทุกอย่างเลยซึ่งดินสอเขียนแบบเมื่อก่อนเราจะนึกถึงแบบเป็นแท่งสีดำๆสีน้ำตาลเนี่ยไม่ค่อยสวยใช่ไหมแต่ปัจจุบันนะคะออกมาเป็นสีพาสเทลแบบนี้นะคะสวยมากๆเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องไปหาซื้อกันนะคะโอเคไหมสีสวยนะชอบมากเลยเดี๋ยวให้ดูสีอีกรอบหนึ่งฟังชอบสีชมพูสีชมพูน่ารักนะคะโอเคเดี๋ยวมะปางจะมาลองเขียนให้ดูนะคะเขียนในเทมเพลตให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะคะเขียนออกมาแล้วมันนิ่งจริงไหมโอเคค่ะดินสอพร้อมแล้วเทมเพลตก็พร้อมแล้วนะคะเป็น Drawing Professionalเทมเพลตนะคะของยี่ห้อ Mastech นะคะซึ่งเขาเอาไว้เขียนแบบกันนั่นเองนะคะเป็นเทมเพลตแบบนี้ใสๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีสัดส่วนแบบนี้เดี๋ยวมะปางจะมาลองวาดไอ้ไซส์เล็กๆทั้งหลายนะคะเป็นสีไซส์เล็กนี้นะทุกแบบเลยนะคะมาลองดูกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ถือว่าเวลาวาดนี้แบบสะดวกมากๆเลยนะคะวาดง่ายมากๆเลยนะคะเวลาใส่ไว้ในเทมเพลตแบบนี้นะคะวาดง่ายมากๆนะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับคนที่เขียนแบบนะคะแต่ว่าคนที่ไม่เขียนแบบก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่า
เวลาจับอะไรอย่างเงี้ยถนัดมือมากๆนะคะนี่โอเคมากๆเลยแล้วก็ดีไซน์สีต่างๆนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็ใช้ง่ายพกพาง่ายนะคะโอเคมากๆเลยนะคะราคานะคะแท่งละ125บาทนะคะเดี๋ยวมะปางก็จะทิ้งลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะคะสถานที่มะปางซื้อนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มะปางด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆมาปังก่อนใครนะคะและถ้าใครยังดูไม่จุใจแล้วก็กดคลิปอื่นๆของมาปังได้เลยเตรียมไว้เพียบคลิกเลย